นิสัคียปาจิตตีโกศิยวัคสิกขาบทที่สามว่าด้วยการทำสันถัดแห่งขนเจียมดำล้วนสองส่วนเรื่องพระฉับพักขีโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวัน อารามของอนาถบินที่กะขะหาบอดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นพระฉับพ,พักขี่ทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามการทำสันทัดแห่งขนเจียมดำล้วนจึงถือเอาขนเจียมขาวหน่อยหนึ่งปนไว้ที่ชายสันทัดแล้วให้ทำสันทัดแห่งขนเจียมดำล้วน เหมือนอย่างเดิมนั่นแหละบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิกขาต่างก็เพ่งโทษติเตียนโพนธนาว่าชะไหนพระชับพ,พัคีจึงได้ถือเอาขนเจียมขาวหน่อยหนึ่งปนไว้ที่ชายสันทัดแล้วให้ทำสันทัดแห่งขนเจียมดำล้วนเหมือนอย่างเดิมนั้นเล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคประชุมสงฆ์ทรงสอบถามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเขามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามพระฉับพักขี่ว่า ดูกระริสุทษุทั้งหลายข่าวว่าพวกเธอถือเอาขนเจียมขาวหน่อยหนึ่งปนไว้ที่ชายสันถัดแล้วให้ทำสันถัดแห่งขนเจียมดำล้วนเหมือนอย่างเดิมนั่นแหละจริงหรือพระชัปพักคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะทรงติเตียน พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูร,รารโมคาบุรุษทั้งหลายการกระทำของพวกเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉะนั้นพวกเธอจึงได้ถือเอาขนเจียมขาวหน่อยหนึ่งปนไว้ที่ชายสันถัด แล้วให้ทําสัรถัดแห่งขนเจียมดำล้วนเหมือนอย่างเดิมนั้นเล่าการกระทําของพวกเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แทถการกระทําของพวกเธอนั่น เป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนพระฉับพ,พักคีโดยอเนกปริยายดังนี้แล้ว ตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมักมากความเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียจคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัด อาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารบความเพียรโดยอเนกปริยายทรงกระทำรรมมีกระถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละ เราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการคือเพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อความสำรานแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อข่มบุคคลผู้เกอ้อยาาหนึ่งเพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่ง เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคตหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่น แห่งพระสัตยธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระวินัยหนึ่งดูกระราภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุผู้ให้ทำสันถัดใหม่ พึงถือเอาขนเจียมดำล้วนสองส่วนขนเจียมขาวเป็นส่วนที่สามขนเจียมแดงเป็นส่วนที่สี่ถ้าภิกษุไม่ถือเอาขนเจียมดำล้วนสองส่วนขนเจียมขาวเป็นส่วนที่สามขนเจียมแดงเป็นส่วนที่สี่ให้ทำสันถัดใหม่เป็นนิสสักียะปาจิตตี เรื่องพระชับพ,พักขีจบจบิิสักคียะปาจิตตีโกศิยวักสิกขาบทที่สาม